สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปกินร้านไหนเพื่อนๆตามมาเลยนะครับไปซอยโรงพยาบาลธนบุรี1เท่าไหร่ครับพี่ไปกันครับเพื่อนถึงแล้วและตอนนี้เราก็มาถึงร้านไก่ย่างจ่าปีชาเรียบร้อยนะครับอันนี้กำลังทำอะไรครับพี่กำลังยัดเครื่องเทศไก่ครับผมโอ้ใส่เยอะงั้นเลยเหรอพี่ครับถ้าเกิดเครื่องไม่ถึงแล้วมันจะไม่อร่อยครับผมอันนี้ให้แบบจุใจครับเต็มตัวไก่เลยให้แบบไม่ห่วงเครื่องเลยนะพี่ไม่ห่วงครับผมวันนึงนี่ยัดกี่ตัวพี่ก็เป็นร้อยครับเป็นร้อยนะแล้วแต่วันครับผมวันนึงใช้กระเทียมกับผักชีนี่เยอะไหมพี่เยอะครับหลายสิบโลฮะโออันนี้กำลังทำอะไรครับครับกำลังเย็บครับผมเย็บให้เครื่องเทศมันไม่ตกเวลาเราย่างครับผมอ๋อครับผมครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็พร้อมย่างแล้วครับน่ากินมากเลยครับอันนี้เราทำอะไรครับพี่อันนี้จะเป็นการหมักข้างนอกครับเป็นหมักซีอิ๊วครับผมให้สีมันสวยด้วยแล้วก็จะมีรสข้างนอกด้วยครับผมดูแต่ละขั้นตอนนี่พี่ที่จะทำแบบพิถีพิถันมากเลยนะครับทั้งการยัดเครื่องเทศการย่างการสับนะโอมีแบบพิถีพิถันหมดเลยนะครับน่ากินมากเลยครับวันนี้ออเดอร์เกือบร้อยตัวเลยครับพี่แล้ววันหนึ่งย่างประมาณกี่ตัวครับพี่วันนี้มีไก่150วันนี้ย่าง150ตัวไก่มันไม่สั่งไม่ได้ก็ให้น้องแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับลูกตัวพี่แนะนำตัวหน่อยครับครับผมอ้นครับเจ้าของไก่ย่างจ่าปีชาที่ร้านนี้ขายมากี่ปีแล้วครับพี่ผมเป็นรุ่น2ครับก็พ่อกับผมก็รวมกันประมาณก็เกือบ50ครับโอ้เกือบ50ปีเลยนะครับอย่างไก่ตัวใหญ่อย่างเงี้ยครับพี่ขายตัวละกี่บาทนะครับตัวละ150บาทครับครึ่งตัวตัวละ150เหรอครับพี่หูยตัวใหญ่อย่างงี้ราคา150เองเหรอครับครับผมครึ่งตัวก็75ครับขายครึ่งตัว75บาทว้าวโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับโคตรคุ้มเลยครับเพื่อนๆตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็น่ากินมากเลยครับเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยอยากกินแล้วแต่ว่าต้องรอคิวก่อนนะพี่ครับอย่างไก่ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราต้องคัดขนาดไซส์เขาไหมครับพี่ขนาดตัวละกี่โลครับประมาณโล2ครับประมาณโล2เนาะครับครับวิ่งได้ไม่เกิน1ขีดครับแล้วทุกตัวนี้ก็จะไซส์ไล่ๆกันหมดเลยนะครับไล่ๆกันไซส์คัดไซส์มันจะประมาณอยู่ที่โล2ไซส์ย่างเปิดแต่ละครั้งนะกลิ่นหอมมากแทบจะอดใจไม่ไหวแล้วครับน้ำลายไหลเลยอ่ะพี่ครับแล้วอย่างเวลาเราเลือกไก่นี้เราเลือกแบบไหนครับพี่เลือกไก่เนี่ยใช้เลือกไก่แล้วก็ใช้ไก่ร้านประจำนะครับแล้วก็มาดูความสดของไก่ด้วยสำคัญที่สุดคือความสดของไก่ครับผมต้องใช้ไก่สดครับแล้วเราจะรู้ยังไงพี่ว่าเราย่างสุกแล้วครับคือการย่างเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์นิดหน่อยครับแต่เราเอาง่ายๆเวลาเราแทงไปเนี่ยถ้ามีความรู้สึกดังตึ๊กเนี่ยแหมเนี่ย
คือว่ามันข้างในมันยังไม่สุกอ๋อแต่ถ้าเราทิ้งไปแล้วมันผ่านเลยโดยสะดวกเนี่ยนิ่มผ่านเลยจะไม่ติดอะไรเลยนี่ความสุกอ๋อครับมันมีทริคนิดนึงก็คือการย่างไก่ต้องมีความชำนาญด้วยนะครับพี่ครับความชำนาญอ๋อพี่มีเคล็ดลับยังไงให้ย่างไก่มากินหอมมากเลยครับพี่กินหอมนี่มันขึ้นอยู่กับเตาถ่านนะมันอยู่ที่ถ่านถ่านนี่มันมีคุณสมบัติคือให้ความหอมของไก่เวลาเราย่างแล้วครับผมมีความหอมเหมือนการลมควันเลยประมาณนั้นนะครับครับผมพี่ครับว่าผมสังเกตเห็นเตาพี่ไม่เหมือนคนอื่นทำไมไฟอยู่ตรงกลางครับพี่การย่างแบบนี้มันข้อจำกัดคือมันเป็นการอบแล้วให้ความร้อนมันหมุนลงมาอย่างนี้แต่เมื่อเราย่างอันนี้คือย่างไก่ไฟแรงครับผมแต่ถ้าเราย่างไก่ไฟอ่อนที่เขาย่างกันก็กบถาดกบที่เท่าครับผมแล้วไก่วางบนเตาครับผมอันนั้นคือควันจะเยอะครับผมครับควันจะเยอะแล้วก็มันลำบากเรื่องควันด้วยนะเวลาที่สั่งควันพี่หน้าผมสังเกตเห็นไม่มีควันเลยครับพี่ใช่ใช่มันต้องมีควันแล้วก็เป็นการย่างคล้ายๆกับอบมากกว่าครับผมคล้ายๆกับการอบเนาะครับผมได้ข่าวว่าตอนแรกพี่ขายที่อื่นเหรอครับพี่สมัยก่อนขายอยู่หน้าปากซอยโรงพยาบาลธนบุรีครับ oh. หน้าปากซอยอิสรภาพ14แล้วผมย้ายมาอยู่กลางซอยซอยเดียวกันนะครับเลยโรงพยาบาลมาประมาณ150เมตรครับย้ายประมาณ1ปีแล้วครับ oh, ครับผมลูกค้าก็ตามเข้ามาใช่ไหมครับพี่ลูกค้าตามครับลูกค้าตรงนี้จะลูกค้าจะชอบมากกว่าว่าจอดรถง่าย oh, จอดรถได้ข้างหน้านี่โล่งมีพี่จอดข้างนอกที่ผมขายอยู่อ่ะมันเป็นคอขวด oh. มันค่อนข้างจะจอดลำบากครับครับโอเคครับก็จะมีลูกค้าเก่าใหม่แวะเวียนกันมาเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้จะเป็นลูกค้าที่เขาโทรมาก่อนครับผมโทรมาก่อนว่ามีไก่ไหมอะไรครับแต่ถ้าวอล์กอินเข้ามามันค่อนข้างจะลำบากครับครับถ้าเพื่อนๆอยากทานต้องโทรมาสอบถามกับทางร้านก่อนนะครับเบอร์โทรทางร้านเบอร์อะไรครับพี่0873411864ครับครับถ้าเพื่อนๆอยากกินต้องโทรมาเช็คกับทางร้านก่อนนะครับและอย่างถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาเองเนี่ยมีบริการด้านอื่นไหมครับพี่ก็มีแกฟฟู้ดครับก็มีไลน์แมนกับโรบินฮูดครับมีเคล็ดลับอะไรครับพี่ถึงทำให้อร่อยจนถึงปัจจุบันนี้ครับพี่ผมว่าเป็นวิธีการเลือกวัตถุดิบมากกว่าครับผมแล้วก็เป็นการย่างถ่านอ่ะซึ่งตอนนี้การย่างถ่านเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยอ่ะคนย่างน้อยใจเป็นระบบแก๊สเป็นเตาอบอะไรเมื่อเป็นแก๊สทั้งหมดครับครับผมแต่ข้อจำกัดของการย่างถ่านเนี่ยมันค่อนข้างจะช้ากว่าครับแต่คุณภาพออกมาผมว่ามันดีนะมันหอมพี่ครับแล้วเราย่างแบบนี้หนังมันจะกรอบไหมครับพี่ย่างเสร็จเนี่ยย่างสุกแล้วหนังกรอบครับแต่เวลาสับแล้วเนี่ยด้วยการย่างไก่เป็นตัวเนี่ยมันมีความชื้นของไก่เยอะครับมันจะใส่กล่องแล้วจะไม่กรอบนะครับแต่มันก็นุ่มก็ทานได้อีกรสชาตินึงนะครับพี่มันก็โอเคนะข้างในนี่เนื้อฉ่ำเลยใช่ไหมครับพี่ฉ่ำๆไก่ผมจะบอกลูกค้าเสมอว่าไก่ผมไม่ได้ไก่แบบแห้งนะพี่มันจะเป็นไก่แบบชุ่มๆช้ำๆอุ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับในการย่างไก่1ครั้งนะพี่นี่ถ้าเกิดผมไปย่างเองนี่คงจะไม่ได้แบบนี้แน่ๆเลยครับย่างไก่ขอให้ผมย่างทานดีกว่ามั้ยครับผมจริงครับพี่นี่นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณยายเจ้าของสูตรนะครับสวัสดีครับคุณยายยายขายมากี่ปีแล้วครับ60ปีแล้วค่ะอันนี้เป็นสูตรของคุณยายเองใช่มั้ยครับของเราเองค่ะคุณยายมีเคล็ดลับอะไรครับทำไมถึงทำออกมาน่ากินหอมขนาดนี้นะครับก็สูตรของเราก็มีพริกไทยกระเทียมรากผักชีครับผมแล้วเราก็มาคลุกเคล้ากันดูจากที่คุณยายปิ้งและคุณลุงย่างนะครับดูพิถีพิถันทุกขั้นตอนเลยนะครับน่ากินมากๆเลยครับคุณยายคือว่าเวลาเราย่างเนี่ยเราต้องไฟสม่ำเสมอถ้าย่างไฟแรงมันก็จะไหม้ครับผมไหม้แล้วก็ไม่น่ากินครับแต่นี่เราไฟอ่อนเนี่ยมันจะน่ากินอยู่นะหนังกรอบเนี่ยครับคุณยายหนังกรอบค่ะอดใจไม่ไหวแล้วเดี๋ยวน่ากินมากครับเพื่อนโอเคคุณยายครับทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าไก่ย่างจากปีชาครับคือว่าไม่รู้จะเอาชื่อใครชื่อยายมันก็ไม่ดีใช่ไหมก็เลยจ่าปีชาเนี่ยเขาทำงานในนี้สมัยก่อนก็เป็นทหารบกครับผมและตอนนี้ก็ยายก็ไม่รู้จะทำอะไรเงินเดือนมันน้อยครับก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ขายกล้วยทอดมันทอดข้าวโพดต้มแต่นี้ก็ไปทำงานโรงแรมพอทำงานโรงแรมเสร็จแล้วทำก็เบื่อเจ้านายเยอะแยะเบื่อพอรับเงินเดือนก็ออกก็มาอยู่บ้าน 2-3 วันแล้วเราก็ไปตลาดมองแถวนี้เขาไม่มีใครขายไก่ย่างเราก็คิดสูตรขึ้นมาครับผมคิดสูตรขึ้นมาเราก็ไปซื้อกระเทียมมารากผักชีมาอะไรมาผสมกันครับแล้วเราก็ย่างแค่วันย่าง5ตัวย่างแล้วก็ไม่ได้ขายหรอกนะ
จ่าพิชาก็ไปเลี้ยงในกรมอพอเลี้ยงในกรมเสร็จแล้วเขาก็บอกเออบอกให้พี่ผู้หญิงขายได้เลยทำได้เลยขายไปเลยไม่ต้องกลัวต้องขายได้อย่างนี้เราก็ดีใจอ่ะเราก็ทำวันแรกเราก็ขายแล้วครั้งแรกที่คุณยายขายตัวเท่าไหร่ครับคุณยายสามตัวร้อยสามตัวร้อยโอ้สมัยด้านไก่ถูกครับตัวละ10 กว่าบาทแล้วก็มาถึงตอนนี้ของมันแพงใช่ครับอะไร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 มันก็แพงหมดทุกอย่างเห็นไหมมันหมูว่า3 โลบาทเนี่ยโลก็ไหลคุณยายครับแล้วปัจจุบันไก่แพงขนาดนี้คุณยายขายไม้ละ15 บาทนี้ได้กำไรเหรอครับคือว่าถัวกันไปเราได้ตัวหน่อยนึงไอ้นี่ก็เอาใจลูกค้าหน่อยนึงเหมือนบริการลูกค้าบริการลูกค้าว่าเออลองให้ลูกค้าไปชิมดูว่าใช้ได้ไหมอะไรก็เห็นไก่คุณยายตัวเริ่มเพิ่มเลยนะขายแค่150 บาทนี่ก็ไม่แพงแล้วนะครับก็มันเพิ่งขึ้นนะไก่เขาขึ้นมานานแล้วยายเพิ่งป้าคนเพิ่งขึ้นไงไม่กล้าขึ้นลูกค้าครับผมเดี๋ยวกลัวลูกค้าว่าเราขายแพงครับผมตอนนี้ลูกค้าก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกของเราพันนี้เรากินของอร่อยครับของอร่อยราคาไม่แพงต้องมาที่ร้านไก่ย่างจ่าปีชานะครับค่ะคุณยายครับแล้วขายดีอย่างนี้อนาคตจะมีแฟนชายไหมครับไม่มีค่ะสูตรของเราจะไม่ให้แฟนชายเนี่ยนอกจากลูกหลานของเราเองอ๋อมีคนมาขอซื้อเยอะแยะครับผมแต่คุณยายไม่ขายครับบอกเอาไว้ให้ลูกหลานลูกหลานเรามันมีเยอะหลายคนถ้าใครไม่อยากทำงานก็มาขายของครับผมก็เป็นอาชีพของครอบครัวได้เลยนะครับใช่ใช่ค่ะเห็นที่สับแล้วน่ากินมากเลยครับพี่เครื่องเทศนี่หอมถุยเลยนะครับครับผมพี่ครับแล้วไก่พี่ใช้ไก่ของที่ไหนนะครับพี่ใช้ไก่ของเบทาโกครับโอ้ใช้ไก่ของเบทาโกด้วยนะครับน่ากินมากเลยครับเพื่อนไก่คัสไซของเบทาโกเห็นที่ตัดอะไรออกไปเหรอครับพี่ไม้เหรอครับที่ตัดตอนแรกใช่ไหมครับมันการย่างเนี่ยมันมีสิ่งที่ดำๆออกไปแล้วก็ต้องเอาออกไปครับครับผมโหเพื่อนเสียงสับไก่นะครับไม่เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยครับยั่วมากเลยครับยั่วมากเลยและนี่ก็เป็นไก่ย่างที่เราสั่งไปนะครับเพื่อนๆน้ำจิ้มของคุณลุงนะครับก็จะมีน้ำจิ้มไก่ธรรมดาแล้วก็จะมีน้ำจิ้มซิกเนเจอร์ก็คือน้ำจิ้มแจ่วแมงดานะครับถ้าเพื่อนๆได้ลองจะติดใจเลยนะครับน่ากินมากเลยนะกลิ่นหอมๆเลยข้าวเหนียวของข้าวเหนียวเห็นแล้วนึกถึงข้าวเหนียวปั้นจิ้มเลยนะครับเนี่ยผมจะเริ่มชิมเลยนะครับเพื่อนๆกลิ่นหอมอดใจไม่ไหวแล้วครับนี่เพื่อนๆเครื่องเน้นๆเลยนะครับไก่ตัวใหญ่เลยนะสักคำไหมครับว้าวโอ้ยเสิร์ฟพร้อมคู่กับข้าวเหนียวนะครับสุดยอดเลยครับผมจะเริ่มลองชิมจากเราไม่จิ้มก่อนนะครับโอ้ยเพื่อนๆดูครับเนื้อไก่นุ่มมากเลยครับน่ากินเลยนะ
ด้านในนะเพื่อนๆกลิ่นหอมมากเลยครับเนื้อไก่นุ่มอร่อยเลยครับเพื่อนๆบวกกับเครื่องเทศที่คุณลุงเขาใส่นะครับกลิ่นหอมเลยต่อไปผมจะลองกินกับน้ำจิ้มไก่ดูนะครับนี่ครับน้ำจิ้มไก่ทางร้านก็ทำเองนะราดไปเยิ้มๆเลยครับหุยน่ากินมากเลยกินกับน้ำจิ้มไก่ที่เพิ่มความอร่อยเลยครับน้ำจิ้มไก่เขาเด็ดอร่อยเลยนะครับโอเคต่อไปผมจะลองชิมกับน้ำจิ้มแจ่วแมงดาที่เป็นน้ำจิ้มซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับอันนี้กลิ่นหอมมากครับเพื่อนๆขอบอกเลยนี่ครับน้ำจิ้มแจ่วแมงดากลิ่นหอมมากราดไปเยอะๆเลยนะครับนี่เลยหุยน้ำลายไหลสัมผัสแรกที่กัดไปเพื่อนเนื้อไก่นุ่มมากบวกกับความหอมของแจ่วแมงดานะครับอร่อยเข้ากันลงตัวเลยครับไม่ไหวแล้วขอกินกับข้าวเหนียวก่อนนะครับเฮ้ยน่ากินมากนี่เลยกินกับข้าวเหนียวโคตรฟินเลยครับเพื่อนๆอร่อยเลยนะขออนุญาตใช้มือได้ไหมอ่ะมาที่ขนาดขออนุญาตใช้มือนะครับไม่ไหวแล้วกัดตรงไหนฟินตรงนั้นเลยนะเนื้อไก่ดูนี่ฉ่ำมากครับอร่อยนึกว่าจะกินเปล่าเดี๋ยวกินคู่กับน้ำจิ้มก็อร่อยเหมือนกันเลยนะครับสุดยอดเลยครับยิ่งกินยิ่งอร่อยนะจิ้มแจ่วราดข้าวเหนียวนะครับแค่ข้าวเหนียวจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วยังอร่อยเลยครับเพื่อนๆสุดยอดเลยอ่ะนี่ครับระหว่างที่ผมถ่ายนะครับเพื่อนๆลูกค้าก็แวะเวียนมาเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากกินไก่ย่างจากปีชาต้องรบกวนโทรมาจองกับทางร้านก่อนนะครับไม่งั้นจะมาเกอร์นะอร่อยจริงครับผมอดใจไม่ไหวแล้วผมขออนุญาตกินก่อนนะครับบ๊ายบายฝากร้านหน่อยครับร้านอยู่ที่อิสรภาพ44ครับหรือบางคนเรียกความคุ้นชินก็โรงพยาบาลธนบุรี1ครับผมครับอีกรอบ4เมื่อก่อนขายอยู่หน้าปากซอยครับครับผมตอนนี้ย้ายร้านมาอยู่ประมาณกลางซอยเลยโรงพยาบาลธนบุรีมาประมาณ150เมตรครับครับผมก็ถ้าเพื่อนๆจะมารบกวนโทรมาสั่งก่อนนะครับเบอร์โทรเบอร์อะไรนะครับลุง0873411864ย้ำนะครับต้องโทรมาเช็คทางร้านก่อนครับผมจองคิวก่อนครับครับผมขอบคุณครับคุณลุงสวัสดีครับนี่ครับเพื่อนๆผมก็ได้ลองชิมไก่ย่างจ่าปีชาเรียบร้อยนะครับอร่อยมากครับเพื่อนๆที่ร้านบริการดีมากเลยนะครับอร่อยจนต้องซื้อกลับบ้านเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างใต้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะบ๊ายบาย